that an attack to come from deep space, but evil was much closer. A thousand-year-old beast of darkness came to exterminate mankind. Dr. Bergerman. ช่วงเวลาที่ต้องกักตัวภายในห้องพักจากการล็อกดาวน์ตามมาตรการป้องกันการระบาดของไวรัสชายคนหนึ่งเปลี่ยนเวลาที่แสนน่าเบื่อออกไอเดียสุดสร้างสรรค์ถ่ายทอดออกมาเป็นชิ้นงานขณะที่อยู่ในห้องพักธรรมดาและนี่คือตัวอย่างภาพยนตร์สั้นของวาซิลมอสคาเลนโกผู้กำกับหนุ่มชาวยูเครนที่ใช้ทักษะเฉพาะตัวสร้างสรรค์ขึ้นมาเขาเล่าว่าภาพยนตร์ถูกถ่ายทำทั้งหมดภายในอาคารห้องพักของเขาในช่วงเวลาของการล็อกดาวน์โดยเขาและเพื่อนช่างภาพอีกคนได้ช่วยกันเปลี่ยนห้องขนาด14ตารางเมตรให้กลายเป็นฉากถ่ายทำภาพยนตร์และนับเป็นการสร้างให้ซูเปอร์ฮีโร่คนใหม่เป็นที่รู้จักในชื่อแอปเปิลแมนYou can count the seeds and eatวาซิลเล่าว่าฉากส่วนใหญ่ของเรื่องมาจากการตกแต่งกำแพงห้องด้วยเทปกาวสีดำส่วนคอสตูมเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์ประกอบฉากที่เราเห็นจากในภาพยนตร์ถูกนำมาจากในตู้เสื้อผ้าและข้าวของเครื่องใช้ภายในห้องครัวของเขาเองทั้งหมดรวมถึง12ตัวละครที่ปรากฏในเรื่องยังแสดงโดยวาซิลทั้งหมดอีกด้วยYour ex-girlfriend? She's a badass. ฉากหนึ่งของภาพยนตร์ที่เผยให้เห็นภายในห้องน้ำเป็นสิ่งที่ผู้กำกับหนุ่มคนนี้ตั้งใจยืนยันสถานที่บอกคนดูให้เชื่อว่าเขาถ่ายทำในห้องพักจริงๆ A thousand-year-old beast of darkness came to exterminate mankindฉากภาพต่างๆที่ปรากฏบนหน้าจอจะมีมุมภาพซึ่งหลอกสายตาได้ใกล้เคียงหรือเหมือนกับถ่ายทำจากสตูดิโอภาพยนตร์ Apple Man. He's the result of a top secret. วาซิลพูดถึงแรงบันดาลใจของเขาว่าส่วนหนึ่งมาจากผู้กำกับชื่อดังคือเดวิดแซนเบิร์กที่ถ่ายทำภาพยนตร์สั้นสยองขวัญเรื่องชาโดว์ในช่วงล็อกดาวน์และปล่อยออกมาทางออนไลน์เมื่อเดือนเมษายนเขาจึงอยากลองทำดูบ้างโดยเพิ่มความท้าทายของตัวเองไปอีกขั้นในแนวภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร เขายังบอกว่ากระแสความรู้สึกของผู้คนในช่วงล็อกดาวน์ยังเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์เขามักได้ยินความคิดเห็นของผู้คนในเชิงลบที่ต้องกักตัวอยู่แต่ในที่พักและโปรเจกต์นี้เป็นตัวอย่างที่พิสูจน์ได้ว่าการสร้างสรรค์งานศิลปะสามารถทำได้โดยไม่ต้องออกไปนอกบ้านวาซิลได้แชร์ตัวอย่างภาพยนตร์บนโซเชียลมีเดียและได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากคนทั่วโลกเขาหวังว่าจะได้จัดฉายภาพยนตร์สั้นเรื่องนี้ในเทศกาล International Film Festival หลังจากมาตรการต่างๆคลี่คลายลงและหลังจากนั้นจะเผยแพร่ให้ได้ชมกันเต็มๆบนแพลตฟอร์มวิดีโอออนไลน์สิ่งหนึ่งที่น่าประทับใจที่เกิดขึ้นสำหรับงานของเขาชิ้นนี้ก็คือการที่มีนักแสดงระดับฮอลลีวูดเจนนิเฟอร์อนิสตันได้เห็นตัวอย่างเรื่องนี้ผ่านบน Instagram และยังได้เข้ามากดไลค์ให้เขาอีกด้วย And I have a proposition for you. I want to invite you to make a voiceover for the most beautiful and badass character in my movie, Apple Girl. I hope you'll... Я, если честно, думаю, что Apple Man вполне может быть нашим ответом Deadpool.เอาล่าหัวหน้าสมาคมผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ของยูเครนและเป็นแฟนตัวยงของภาพยนตร์เรื่องนี้พูดถึงภาพยนตร์สั้นเรื่องนี้ว่ามีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จได้เธอคิดว่า Apple Man อาจเป็นทางเลือกของผู้ที่ชื่นชอบภาพยนตร์แนวเดดพูลเพราะมันบอกเล่าเรื่องราวของซูเปอร์ฮีโร่ผ่านอารมณ์ขันและการประชดประชันเสียดสีสังคมแต่ยังคงรักษาภาพความเป็นฮีโร่อยู่Some of us will die, but we will save billions of lives.
ขณะนี้วาซิลได้นำ Apple Man ผลงานของเขาไปเสนอให้กับสตูดิโอภาพยนตร์เพื่อหวังให้มีการพัฒนาต่อในขั้นต่อไปล่าสุดเขามีแผนฉายรอบปฐมทัศน์เวอร์ชันแรกในโรงภาพยนตร์ในยูเครนหลังจากที่ได้รับเงินทุนจากการเปิดระดมผ่านทางออนไลน์ด้วยการปิดกั้นพรมแดนระหว่างประเทศและข้อจำกัดในเรื่องของการเดินทางในช่วงปี2563ทำให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั่วโลกตกอยู่ในสภาวะชะงักงันโดยเฉพาะกับประเทศที่โดดเด่นและมีจุดขายในเรื่องของการท่องเที่ยวรวมถึงออสเตรเลียที่ถูกปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติตั้งแต่20มีนาคม2563เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19บริดจ์คลามหรือทัวร์การท่องเที่ยวไต่สะพานซิดนีย์ฮาร์เบอร์บริดจ์อันเป็นสัญลักษณ์ของซิดนีย์ที่นับเป็นประสบการณ์ที่นักท่องเที่ยวนานาชาติทั่วทุกมุมโลกต้องการเดินทางมาลองสัมผัสซึ่งในช่วงของการระบาดของไวรัสรายได้ของธุรกิจบริดจ์คลามร้อยละ60ที่มาจากนักท่องเที่ยวจากสหราชอาณาจักรสหรัฐอเมริกาและจีนกลับหายไปในทันที4th of March and reopened only a couple of weeks ago. So we had time to plan and David Hammond ประธานของ Bridge Cram บอกว่าในช่วงที่ต้องปิดตัวเขาจึงมีเวลาลองคิดวางแผนและกลับมามุ่งเน้นไปทำการตลาดแนวทางใหม่ที่หันมาให้ความสำคัญกับผู้คนในประเทศเพิ่มมากขึ้นดังนั้นสิ่งที่ต้องทำในตอนนี้ก็คือการเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายโดยหันมาพยายามส่งเสริมให้ชาวออสเตรเลียได้เปิดประสบการณ์ดังกล่าวครอบครัวกิบบินส์ครอบครัวเล็กๆที่อาศัยอยู่ในซิดนีย์ได้ตัดสินใจเลือกซื้อบริการเพื่อมาไต่สะพานซิดนีย์ฮาร์เบอร์ในช่วงปิดเทอมของเด็กๆโดยก่อนหน้านี้พวกเขาวางแผนที่จะเดินทางไปอังกฤษแต่ก็เหมือนกับหลายๆคนที่แผนการท่องเที่ยวนอกประเทศต้องถูกยกเลิกไปอเล็กซ์ผู้เป็นพ่อบอกว่าโดยปกติแล้วพวกเขาจะใช้เงินสำหรับเที่ยวในต่างประเทศแต่พอมีโอกาสได้ใช้เงินกับการเที่ยวในเมืองที่ตนอาศัยอยู่บ้างก็ทำให้รู้สึกได้ว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องและควรทำมานานแล้วและนี่เป็นครั้งแรกสำหรับครอบครัวกิบบินส์ที่ได้มีโอกาสมาปีนสะพานซิดนีย์ฮาร์เบอร์บริดจ์และมีบางคนที่รู้สึกว่าจะมีท่าทางตื่นเต้นกว่าคนอื่นก็คือชาลีน้องชายคนเล็กวัย9ขวบทางบริดจ์คามยังได้เสนอโปรโมชั่นพิเศษด้วยราคาบัตรที่ถูกลงเพื่อดึงดูดลูกค้าในท้องถิ่นซึ่งอยู่ที่110ดอลลาร์ออสเตรเลียถูกกว่าราคาตั๋วปกติมากกว่าครึ่งโดยจากวิกฤตทางธุรกิจเพราะการสูญเสียรายได้จากชาวต่างชาติและมาตรการต่างๆที่ยังไม่ระบุแน่ชัดว่าเมื่อไหร่จะกลับสู่ภาวะปกติแต่ทางเดวิดมั่นใจว่าบริษัทของพวกเขาจะสามารถอยู่รอดต่อไปได้ในตลาดท่องเที่ยวของกลุ่มลูกค้าภายในประเทศมาที่ร้านเทสุยะร้านอาหารที่ตั้งอยู่ในย่านธุรกิจใจกลางซิดนีย์โดยมีเจ้าของเป็นเชฟชื่อดังอย่างเชฟเทสุยะวากุดะที่ในช่วงภาวะปกติทางร้านมีลูกค้าต่างประเทศคิดเป็น 80% โดยนักชิมที่มีเข้ามามากที่สุดคือจีนสหรัฐญี่ปุ่นและชาวอินโดนีเซียแต่ตอนนี้ร้านเทสุยะกำลังเผชิญกับอุปสรรคใหม่แม้ว่าพวกเขาจะหันหน้าเข้าหากลุ่มลูกค้าในประเทศพร้อมจัดการบริการภายในร้านด้วยมาตรการเว้นระยะทางสังคมแล้วก็ตาม Few people coming in from Canberra and most of them were coming from Melbourne and Tasmania. So there is no one coming. ผู้จัดการฝ่ายประสานงานของทางร้านบอกว่าทางร้านมีลูกค้าส่วนใหญ่มาจากเมลเบิร์นซึ่งน่าจะเป็นกลุ่มรายได้หลักให้กับทางร้านได้แต่ต้องหมดหวังเมื่อช่วงต้นเดือนกรกฎาคม2563เมืองเมลเบิร์นที่มีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับ2ของออสเตรเลียเกิดการระบาดระลอกใหม่ของไวรัสจนผู้คนไม่สามารถเดินทางออกนอกเมืองได้ทำให้ทางร้านสูญเสียการจองโต๊ะจากผู้คนที่อาศัยอยู่ในเมลเบิร์นที่วางแผนจะเข้ามายังซิดนีย์ทั้งหมด
as we've been changing, chopping and changing, we'll just have to adapt. จอร์จ เรน หัวหน้าพ่อครัวของร้านเทสุยะกล่าวว่าการปิดพรมแดนและการปิดเมืองเมลเบิร์นไม่เพียงแต่ปิดกั้นลูกค้ากลุ่มใหญ่แต่ยังส่งผลกระทบต่อสายการผลิตเพราะส่วนผสมบางอย่างไม่สามารถนำเข้าหรือจัดหาได้อย่างสะดวกทำให้ทางร้านต้องมองหาหนทางอื่นๆทดแทนวิกฤตนี้จึงต้องอาศัยการปรับตัวและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของทางผู้ให้บริการและลูกค้าในท้องถิ่นที่ต้องพึ่งพาอาศัยกันมากขึ้นกว่าเดิมและหันมาสนับสนุนการท่องเที่ยวและร้านอาหารภายในเขตเมืองของตัวเองภายใต้ข้อจำกัดต่างๆ